โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงครัตน์ตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายประเวศขอบเหลืองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายของฝ่ายบริหารและแนวทางการบริหารจัดการของทางโรงเรียนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองโดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมและเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอชี้แนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป